สวัสดีทั้งท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับเจอหน้าผมกันอีกแล้วแน่นอนครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้าอีกเช่นเคยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นตัวจอยเกมเป็นเกมมือถือนะซึ่งผมไม่เคยรีวิวอะไรแบบนี้เลยนะครับปกติเราจะรีวิวพวกอุปกรณ์คอมเมาส์คีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เรามาเปลี่ยนแนวกันนะครับผมจะมารีวิวเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเล่นเกมมือถือนะครับตัวนี้จะเป็นจอยนะครับสำหรับเล่นเกมพวก PUBG Free Fire Call of Duty อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นของแบรนด์ Fire Digi นะครับชื่อรุ่นว่า Shadow Stinger นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีพาร์ทเสริมมาเสร็จสับเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นจอยเกมที่สามารถกดปุ่มได้ทั้งหมด4ปุ่มอ่ะทุกคนอาจจะยังงงๆอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวแล้วดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นยังไงและใช้งานยังไงนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัวจอยอันนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมนะคือเสียบปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยแต่ต้องมีการตั้งค่าในเกมอีกเล็กน้อยอ่ะก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนตั้งค่าด้วยแล้วก็มาลองเล่นกันนะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคผมมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวไฟดิกิ Shadow Stinger นะครับเป็นรุ่นของ Stinger 2นะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับตัวกล่องอ่ะออกแบบมาค่อนข้างแบบสวยงามเลยนะนี่ก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นซ้ายกับขวานะครับบอกข้อมูลอะไรต่างๆของเจ้าตัวสติงเกอร์ตัวนี้นะครับสำหรับตัวกล่องก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมว่าเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเมื่อเราแกะออกมานะครับนี่เราก็จะเจอกับตัวที่เป็นจอยเกมเลยนะนี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นสายนะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จนะเป็นแบบไมโคร USB นะครับนี่เอาออกมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มคือสำหรับเจ้าตัวนี้คือเขาประกบมาให้เสร็จสรรพเลยนะคือเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราซื้อแค่ Stinger 2มาแค่อันเดียวมันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีพาร์ทเสริมอ่ะแต่ถ้าเกิดเราซื้อตัว Stinger ไว้ด้วยนะครับในแพ็คนี้นะมันจะมาประกบกันแล้วกลายเป็นจอยแบบ2ปุ่มมีปุ่มนี้ปุ่มนึงแล้วอีกปุ่มนึงอยู่ตรงนี้นะครับคือเวลาเราเล่นอ่ะเราสามารถกดงี้ได้เลยเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของทางด้านซ้ายมือนะส่วนด้านขวานะครับก็จะเหมือนกันนะครับของที่แถมมาใช่ครับผมมีตัวสายชาร์จแถมมาให้นะแล้วก็เป็นตัวจอยเกมครับนี่เรียบร้อยด้านซ้ายกับด้านขวานะเวลาเราเล่นเราก็จะหมุนอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับพลาสติกนี่ดูแบบแข็งแรงทนทานนะครับจากที่ผมจับมาแล้วก็จะมีตัวเนี้ยไว้สำหรับล็อกมือถือนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มเวลาเล่นมันจะเป็นการกดนะครับสำหรับเจ้าตัวจอยสติงเกอร์อันนี้นะครับมันต้องมีการชาร์จแบตด้วยนะเวลาเราชาร์จแบตนะครับเราต้องแยกส่วนประกอบของเจ้าตัวจอยตัวนี้ออกมาก่อนนะอย่างนี้นะครับดึงออกมาเลยนี่ตัวนี้เก็บไว้นะครับแล้วตัวนี้เราจะมาชาร์จกันเสียบสายไปนะครับนี่พอเราเสียบสายไปนะครับมันจะมีไฟแดงๆขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อแสดงถึงการชาร์จนะพอเราชาร์จเต็มนะครับไฟสีแดงตรงนี้จะดับไปนะครับคือสำหรับการชาร์จจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ชาร์จเต็มแล้วก็สามารถสแตนด์บายเล่นได้10ชั่วโมงนะต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับพอเราชาร์จเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็มาประกอบคืนอย่างนี้นะครับพร้อมใช้งานแล้วสำหรับการใช้งานนะครับขั้นแรกก็คือเราก็เอาเจ้าตัวจอยนะครับมาใส่ไว้ก่อนอย่างนี้ครับแล้วเราจะรู้นะครับตำแหน่งของมันว่ามันจะอยู่ตรงไหนเนาะใส่ไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเลือกนะครับนี่ให้ปุ่มยิงอยู่ตรงนี้นะแล้วเราจะหันอยู่ตรงนี้อันนี้คือผมกำลังเซตปุ่มอยู่นะครับอั
ันนี้นะครับผมได้ตั้งค่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้นะครับเป็นการตั้งค่าแบบคร่าวๆนะครับทำให้ทุกคนเห็นว่าเราจะต้องวางปุ่มบริเวณที่มีตัวจอยนะครับประมาณนี้โอเคผมอันนี้นะครับเราก็จะมาลองเล่นกันนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะหลังจากที่เราได้เซตปุ่มอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือตอนนี้ปุ่มแทบจะตรงหมดแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะจากที่ผมสอนเซตเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลนะครับเราจะได้ดูว่าปุ่มกับปืนเป็นยังไงบ้างนะปุ่มที่ผมเซตนะครับก็จะมีปุ่มที่ใช้ต่อยกับปุ่มกระโดดนะครับใช้จอยได้เลยตอนนี้มีปืนให้ลองไหมล่ะไม่มีเลยนะครับยากจนสุดๆเหมือนจะได้ปืนสั้นนะครับลองปืนสั้นก่อนได้สำหรับปุ่มนะครับที่ผมเซตมาก็จะมีปุ่มกดตรงนี้จะเป็นการเล็งนะครับเนี่ยแล้วเราสามารถกดยิงได้ในปุ่มเลยโอ้นี่ไงเจอปืนแล้วกดกระโดดออกถือว่ามีความแบบเล่นง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปืนนะครับแล้วกดเล็งเสร็จแล้วก็ยิงได้เลยนะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยที่ผมเซตไว้การใช้งานของเจ้าตัวนี้คือค่อนข้างจะง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรนะครับเพียงแค่เราเซตปุ่มตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับตรงข้างบนตรงนี้ที่มันจะมีทั้งหมด4อันอะเราก็แค่เซตให้มันตรงกับปุ่มของเราแค่นั้นเองเนี่ยแล้วก็จะกดยิงกดกระโดดกดตามที่เราลองได้เลยนะครับและยังไม่พอนะครับเจ้าตัวจอยตัวนี้นะครับสามารถตั้งมาโคได้อีกนะนี่นะครับเพียงแค่เราเลื่อนตรงปุ่มนี้นะครับตอนแรกมันอยู่ทางขวาใช่ไหมครับเราก็เลื่อนมาทางซ้ายอย่างนี้หลังจากนั้นนะครับจะเห็นปุ่มตรงนี้ไหมอยู่ตรงข้างหลังนะครับให้เรากดค้างมีคนมาเห็นไหมครับจะมีตัวแบบโอ้โหตัวยิงๆเหมือนเป็นบอทนะครับนี่นะครับมาสอนกันใหม่เราเลื่อนไปทางซ้ายนะครับแล้วเราก็กดปุ่มตรงข้างหลังตรงนี้ค้างนะครับสักครู่เห็นไหมครับแล้วมันจะมีสัญลักษณ์แบบไฟกระพริบนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถเซตมาโคได้เลยนะครับโดยการกดเนี่ยกดปุ่มเงี้ยรัวๆอันนี้คือการเซตมาโครนะครับแล้วเราก็กดปุ่มเดิมข้างหลังค้างไว้เห็นไหมครับอันนี้คือมาโครที่เราเซตนะเห็นไหมเนี่ยผมทำเงี้ยแล้วมันรัวให้เองเลยเราไม่จำเป็นต้องทำนี้แล้วแค่กดเงี้ยมันเป็นมาโครให้เลยนะครับสำหรับการตั้งค่าก็ง่ายๆเพียงแค่เรากดปุ่มข้างหลังตรงเนี้ยค้างไว้จนไฟกระพริบไฟกระพริบอย่างนี้เราก็เซตมาโครได้เลยตามใจชอบเลยอยากจะให้มันรัวแค่ไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มากดปุ่มลงข้างหลังตรงนี้ประมาณนี้นะฮะแค่นี้เราก็ใช้มาโครได้แล้วรัวๆตั้งมาโครง่ายมากเลยถ้าเกิดเราไม่อยากใช้มาโครนะครับก็ปิดไปจากที่มันเลื่อนไปทางซ้ายนะครับเราก็เลื่อนกลับไปทางขวาแล้วลองดูนะครับเห็นไหมก็กลายเป็นกดนัดเดียวเหมือนเดิมแล้วบอดอีกแล้วโอเคผมก็สำหรับการเทสก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะครับคือเราแค่ตั้งปุ่มตรงเนี้ย4ปุ่มนะครับแล้วก็เสียบจอยแล้วก็เล่นได้เลยนะครับเนี่ยสำหรับมาโครของเจ้าตัวจอยตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ใช้งานง่ายนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากใช้งานนะครับก็แค่กดปิดไปแล้วก็ยิงธรรมดาแบบผมก็โอเคอยู่นะก็ถือว่าทำให้การเล่นเกมมันมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวไฟดิจินะครับ
รุ่น Shadow Stinger นะครับถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของทางร้านไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เรารีวิวในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยโอเคผมก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะเป็นตัวของ Fire Digi นะครับเป็นตัว Shadow Stinger นะมีทั้งหมด2อันนะครับที่ผมได้รับมารีวิวในวันนี้เนาะจากการเล่นนะผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะครับมันช่วยให้เราสามารถเล่นเกมได้ง่ายขึ้นมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแถมการใช้งานของมันอ่ะของเจ้าตัวนี้นะคือใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ลองไปดูเลือกซื้อกันได้นะครับถ้าเกิดชอบแบบอันเดียวก็ซื้ออันเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดชอบแบบมีแพ็คคู่อย่างนี้ก็ซื้อ2อันนะครับถ้าเกิดซื้อตอนนี้นะครับทางร้านนะครับเขาจะแถมถุงนิ้วเขาเรียกว่าถุงนิ้วป่ะนะมันเป็นไว้ใส่นิ้วครับเวลาเล่นเกมอ่ะสำหรับในวันนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะรีวิวแบบครบถ้วนแล้วแหละถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มารีวิวพวกอุปกรณ์พาร์ทเสริมของมือถือนะครับก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็ขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคผมสำหรับวันนี้นะครับก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายจ้า